แต่ปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะรัฐมนตรีแรงงานนะคะรัฐมนตรีพม.และท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ไม่อยู่สักท่านแล้วนะคะปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นคะประเทศไทยเรายังลาคลอดได้แค่3เดือนค่ะการจะให้นมลูกนานกว่านั้นต้องเป็นภาระของแม่ค่ะดิฉันคือคุณแม่ลูก2คนนึงที่ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมานะคะการจะให้นมลูกนานกว่านั้นนะคะเป็นภาระของแม่เป็นภาระหนักอึ้งของคุณแม่ให้นมหาเครื่องปั๊มนมหาห้องให้นมต่างๆจะออกจากบ้านทีเหมือนไปออกรบค่ะกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาสะพายหลังอีกหนึ่งจะไปข้างนอกจะเดินไปทางไหนก็ลำบากไปหมดนะคะเราต้องถูกบังคับให้เราเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านสุดท้ายเราก็ต้องพ่ายแพ้ค่ะให้นมผงนมผงไม่ได้เสี่ยงเลวร้ายนมผงไม่ใช่ปีศาจและคุณแม่ที่ให้นมผงไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะคะแต่สิ่งเหล่านี้ควรเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่รัฐมีให้กับประชาชนค่ะและแม่ๆทุกคนที่กำลังบ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากๆของประเทศนี้และนอกจากแม่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชายจะน้อยใจนะคะพ่อก็สำคัญค่ะการลาคลอดของพ่อการลาเลี้ยงดูลูกไม่ใช่ลาคลอดนะคะการลาเลี้ยงดูลูกการลาเลี้ยงบุตรของคุณพ่อมีงานวิจัยอีกมากมายนะคะบอกว่ายิ่งพ่อลามาช่วยเลี้ยงดูลูกได้นานเท่าไหร่ความสัมพันธ์ของครอบครัวจะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นเพราะการลาคลอดของพ่อจะช่วยให้เขาได้แบ่งเบาภาระจากภรรยาค่ะนอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนให้กำลังใจคุณแม่ที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะปัจจุบันนะคะโรคซึมเศร้าหลังคลอดนะคะ1ใน6ของคุณแม่ที่มีลูกนะคะ1ใน6นะคะเราเห็นคุณแม่เดินมา6คนเนี่ย1ในนั้นประสบภาวะซึมเศร้าหลังคลอดค่ะสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดภาระซึมเศร้าหลังคลอดนอกจากนั้นการลาเลี้ยงดูบุตรของคุณพ่อนะคะยังเป็นอีก1เครื่องมือช่วยในการเพิ่มความเท่าเทียมทางเพศและลดอคติเกี่ยวกับบทบาททางเพศด้วยนะคะช่วยให้คนเลิกมองนะคะว่าพ่อเนี่ยมีหน้าที่ในการหาเงินลูกนะแม่นะคะมีหน้าที่ในการเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีนะคะปัจจุบันยุคนี้บทบาทนี้นะคะไม่ได้ยึดติดกับเพศอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นการลาเลี้ยงลูกของคุณพ่อก็สำคัญรับผิดชอบร่วมกันด้วยนะคะเมื่อคลอดแล้วนะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูลูกต่อไปอีกประเทศเรานะคะยังขาดแคลนในเรื่องของศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กอ่อนค่ะสุดท้ายเด็กจำนวนมากค่ะต้องถูกส่งออกไปต่างจังหวัดไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเพราะว่ารัฐไม่ได้มีอะไรซัพพอร์ตในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกในวัยนี้เลยนะคะถึงแม้จะเลี้ยงในช่วง0ถึง2ปีแรกได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปัจจุบันก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะคุณแม่ที่ต้องทำงานเป็นกะก็ตามหรืออะไรก็ตามก็จะยิ่งลำบากเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ลาคลอด6เดือนพ่อแม่แบ่งกันได้เรื่องห้องให้นมก็ตามนะคะเรื่องศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กอ่อนสิ่งต่างๆสวัสดิการเหล่านี้นะคะจะทำให้เราสามารถพัฒนาบุคลากรของประเทศได้ตั้งแต่ต้นทางค่ะแก้ไขปัญหาสังคมตั้งแต่ต้นทางด้วยการลงทุนกับแม่และเด็กลงทุนกับเด็กเล็กนี่แหละค่ะแม้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านเศรษฐาจะเคยกล่าวเอาไว้นะคะในทวิตเตอร์ว่าหลังลาคลอด5วันนะคะก็ทำงานได้แล้วขนาดท่านป่วยตอนหาเสียงท่านยังรักษาตัวตั้ง11วันเลยนะคะดิฉันหวังว่าท่านจะไม่ทำไม่เอาแนวคิดเช่นนี้มาใช้ในการบริหารประเทศในการกำหนดนโยบายค่ะเรื่องการลาคลอด6เดือนไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะปัจจุบันนะคะข้าราชการหญิงสามารถลาคลอดบุตรได้แล้ว98วันโดยได้รับค่าจ้างเต็มนะคะและหลังจากนั้นอีก90วันสามารถลาคลอดได้นะคะโดยได้อัตราเงินเดือนร้อยละ50ค่ะรวมวันลาคลอดประมาณ188วันหรือประมาณ6เดือนส่วนนะคะข้าราชการผู้ชายสามารถลาช่วยเลี้ยงดูบุตรได้15วันแต่หากไม่ใช่ข้าราชการยังคงลาคลอดได้แค่3เดือนนะคะและไม่มีการลาเลี้ยงลูกของพ่อความเท่าเทียมทางกฎหมายต้องเกิดขึ้นในกรณีนี้ขอฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรีฝากเป็นคำถามนะคะและท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีกระทรวงพม.เห็นไหมคะเรื่องเด็กเล็กผูกพันกับหลายกระทรวงมากๆแต่ไม่มีใครอยู่สักคนเลยนะคะตอนนี้